สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้มาพบกับปูเอิงนะคะของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะนะวันนี้ป.5เรายังอยู่ในหน่วยที่1นะคะในเรื่องของความสมดุลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสมดุลคืออะไรนะคะคุณครูมีภาพ2ภาพมาให้นักเรียนดูค่ะคุณครูอยากถามนักเรียนว่าผลงานชิ้นใดมีความสมดุลแบบ2ข้างเท่ากันเป็นภาพนี้นะคะเดี๋ยวเพราะเหตุใดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะความสมดุลเนี่ยในทางงานศิลปะหรือในงานทัศนศิลป์หมายถึงการนำทัศนธาตุทางศิลป์มาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้มีความประสานกลมกลืนความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆในรูปทรงหรืองานศิลปะชิ้นหนึ่งค่ะความสมดุลแบ่งออกเป็น2แบบแบบที่1คือความสมดุลแบบ2ข้างเท่ากันแบบที่2คือความสมดุลแบบ2ข้างไม่เท่ากันค่ะความสมดุลแบบ2เท่ากันนั้นคืออะไรมาดูกันนะคะความสมดุลแบบ2เท่ากับ2ข้างเท่ากันก็คือการจัดองค์ประกอบต่างๆของศิลปะให้ทั้ง2ข้างมีแกนสมมาตรมีขนาดสัดส่วนน้ำหนักเท่ากันหรือรูปแบบที่เหมือนกันค่ะตัวอย่างภาพนะคะดูภาพ2ภาพนี้นักเรียนคิดว่าภาพใดที่เป็นภาพที่มีความสมดุลแบบเท่ากันคะใครตอบถูกบ้างแบบนี้คือความสมดุลแบบ2ข้างเท่ากันนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างภาพเนาะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยที่มีความสมดุลแบบ2ข้างเท่ากันภาพนี้นะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเราแบ่งตามแนวกลางเนาะคน2คนหันหลังพิงกันเนาะก็เป็นภาพที่เป็นภาพแบบสมดุลเท่ากันนะคะซึ่งเป็นงานปฏิมากรรมนะภาพนี้ค่ะภาพนี้ก็เป็นภาพสมดุลแบบเท่ากันเหมือนกันซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมหรืองานปั้นนั่นเองเป็นรูปภาพอนุสาวรีย์นะภาพนี้ล่ะคะภาพใดที่มีความสมดุลแบบสองข้างเท่ากันใครตอบถูกบ้างคะต่อไปค่ะเรามาดูในเรื่องของความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากันบ้างมีความหมายว่าอย่างไรและเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากันก็คือการจัดองค์ประกอบต่างๆของศิลปะให้ทั้งสองข้างของแกนสมมาตรมีขนาดสัดส่วนน้ำหนักไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกันแต่เมื่อดูจากแกนสมมาตรแล้วทั้งสองข้างจะเท่ากันมีความสมดุลกันในเรื่องของความรู้สึกค่ะดูภาพนี้2ภาพนี้นะคะถ้าแบ่งตามรอยปะนักเรียนคิดว่าภาพใดที่มีความสมดุลแบบไม่เท่ากันคะก็จะเป็นภาพนี้นะคะที่เป็นความสมดุลแบบ2ข้างไม่เท่ากันนะนี่ก็เป็นตัวอย่างเห็นไหมคะว่าถ้าเราแบ่งตามแกนกลางหรือแกนสมมาตรเนี่ยผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก็ไม่เท่ากันนะภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพพิมพ์นะคะที่มีความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นงานปฏิมากรรมนะคะถ้าแบ่งตามแนวกลางก็ไม่เท่ากันเนาะมาระบุความสมดุลให้ถูกต้องกันค่ะนักเรียนคิดว่าภาพนี้สมดุลเท่ากันไหมแบบ2ข้างเท่ากันนะคะถ้าแบ่งตามยอดตรงเสากลางเนาะหรือกลางประตูนะคะภาพนี้ล่ะคะภาพนี้ล่ะคิดว่าเท่ากันไหมคะภาพนี้ก็เป็นความสมดุลแบบไม่เท่ากันนั่นเองสรุปได้ว่านะคะความสมดุลก็คือการนำงานเนี่ยมาจัดให้มันมีความประสานกลมกลืนกันพอเหมาะพอดีเนาะตามรูปทรงหรืองานศิลปะนะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็นแบบสองข้างเท่ากันกับแบบสองข้างไม่เท่ากัน
แบบสองข้างเท่ากันก็คือมีแกนสมมาตรที่เมื่อเราผ่าตรงกลางแล้วมีขนาดที่เท่ากันน้ำหนักสัดส่วนรูปแบบเหมือนกันนะคะดังตัวอย่างภาพข้างล่างนะถ้าแบบไม่เท่ากันก็คือแกนสมมาตรน้ำหนักต่างกันไม่เท่ากันดูรูปภาพก็แบ่งตามแกนกลางก็คือน้ำหนักสองข้างไม่เท่ากันนะค่ะคุณครูขอมอบหมายงานสำหรับชั่วโมงนี้เป็นในเรื่องของความสมดุลนะคะภาพฝั่งซ้ายให้นักเรียนเขียนความหมายของความสมดุลหมายถึงอะไรความสมดุลแบบเท่ากันหมายถึงอะไรและแบบไม่เท่ากันคืออะไรนะคะส่วนฝั่งขวาให้นักเรียนค่ะเช็คถูกในช่องที่แกนสมมาตรเท่ากันกากบาทผิดในช่องที่แกนสมมาตรไม่เท่ากันเนาะก็คือที่สมดุลกับที่ไม่สมดุลสมดุลให้เช็คถูกถ้าไม่สมดุลให้กากบาทผิดนะคะอันนี้คือการมอบหมายงานในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนคนใดที่ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจนะคะสามารถสอบถามใต้คลิปนี้หรือสามารถถามครูประจำวิชาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ